ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการเล่น Minecraft ครับแต่โลกนี้นะครับเล่นในโหมดที่ Impossible Plus Plus หรือว่าโคตรของโคตรยากโคตรพ่อโคตรแม่บรมครูยากอย่าลืมที่จะไปดูคนที่ทำโหมดนี้ขึ้นมานั่นคือฟันดี้นะครับผมนี่คือลิงก์ฟันดี้ใต้ดีสคริปชันนะครับทุกคนครับโอเคนี่ก็เลยคลิปนี้คนหนึ่งไลค์สำหรับโหมดเชื่อนะครับว่าเราจะผ่านกันหรือเปล่าจริงๆไม่เล่นแบบจบเกมละมันยากไปเชนสวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวผมม่อนนะครับวันนี้นะครับผมไปอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับเราทำโหมดโคตรของโคตรง่ายไปแล้วครั้งนี้เราจะทำโหมดแบบ Impossible โหมดแน่นอนว่าเราจะไม่ทำจบเกมกันนะฮะเราแค่มารีวิวรู้ว่าพี่เห็นอะไรอ่ะเห็นอะไรพี่ดูดิไหนงั้นนี่ก็น่ากลัววันนี้นะครับผมเราอยู่ในโหมดที่เรียกว่าโคตรยากนะครับคือเข้ายากของเรานี่คือแค่ตัดต้นไม้พี่ต้องกดคลิกค้างดิกดคลิกค้างเนี่ยกดคลิกค้างตลอดอ่ะพี่เมื่อกี้พี่เริ่มไปเต็มไงพี่อยากเริ่มเต็มคือถ้าเกิดเราตัดต้นไม้ผมคิดว่าเราจะได้ทันทีเราตายทันทีเลยไม่มีทางรอดมันมีวิธีแก้อยู่เว้ยถ้าเรากดคลิกค้างอ่ะเราจะไม่เจ็บเลยเว้ยใช่ไม่มันจะเจ็บแค่รอบเดียวไงนั่นแหละใช่ใช่ไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงอะไรไก่ไงโอ้ยพี่ผมสะดุดเมื่อกี้ผมสะดุดหินลองถ้าเกิดสมมติเราวิ่งไปเรื่อยมันเราจะมีอาการสะดุดหินด้วยพี่เอ้ยพี่ใช้อุปกรณ์ดูก็อุปกรณ์เนี่ยนะมันมีโอกาสนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้มีโอกาสที่อุปกรณ์จะพังด้วยนะคือพี่ลองใช้ดูได้อุปกรณ์เพชรอุปกรณ์เหล็กคือแม่งพังหมดทุกอุปกรณ์ว้าโชคดีหน่อยก็จะไม่พังใช่ไหมใช่ถ้าโชคดีหน่อยก็จะไม่พังเป็นไงพี่โหดว่าโหมดนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะกับคนอย่างเรานะคือถ้าเกิดสมมติว่าเรากินอาหารมากจนเกินไปอ่ะทุกคนนะมันก็จะทำการทำให้เราติดสโลเนตติดเดินช้าเพราะว่ามันแบบว่าอ้วนจุกเลยเงี้ยอ๋อไม่ใช่อ้วนเหรอไม่ใช่จุกเออพี่ผมมีเรื่องจะบอกนะเอ็นเดอร์แมนอ่ะเอ็นเดอร์แมนจะตีเราที่เหลือไม่ต้องมองมันด้วยใช่เหรออ่ะไอ้ยังไม่ได้แดกกูแล้วผมลองเสกไก่มาเยอะดีกว่าพี่เอ้ยโอ้ยไก่พ่อโอ้โหไปมาแล้วไก่ก็บ้าแล้วโอ้ยไก่โอ้ยนี่เดี๋ยวผมฆ่าผมจัดการให้พี่แฟมเฮ้ยทำอะไรพี่กูไอ้ควายโง่เป็นไอ้พี่ตีช่วยแตกแล้วโอ้ยโหดเกินไปมันเฮ้ยเราต้องมีเกาะใส่กันทุกคนนะผมขออนุญาตใส่เกาะมาเลยนึกว่านะไดมอนอะไรดิไดมอนอ่ะผมว่ามันต้องเดินช้าแน่ๆเลยมันไม่ได้โอ้ไม่ปมาคือถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่เกาะไปแล้วเราใส่เกาะใช่ป่ะพี่เสร็จแล้วพอเราใส่เกาะปุ๊บอะเราไปยกหนึ่งทำเซตเดย์ก่อนมาพี่ที่พี่ไปที่แล้วโอ้สมมตินะสมมติว่าเราใส่เกาะใช่ป่ะแล้วเรามาโอ้พี่พึ่งอะไรอะสมมติเราใส่เกาะใช่ไหมทุกคนแล้วเรามาอยู่ตรงอ่ะเอาใหม่สมมติเราใส่เกาะอ้าวอะไรวะมาพี่แฟมพี่แฟมดีพีมาดีพีพี่แฟมมาก่อนคือถ้าเกิดสมมติได้พี่แฟมใส่เกาะใช่ป่ะพี่แฟมพี่แฟมใส่เกาะแล้วไปอยู่ในตรงโซนที่มันเป็นเขตร้อนอ่ะมันเราติดความร้อนในเกาะเว้ยโอ้จริงด้วยจริงร้อนร้อนเออเราไปที่จะต้องถอดเกาะทิ้งออกไปครับถ้าเกิดสมมติว่าเราทำถ้าเราอยู่ใต้นี้ล่ะโอ้โหตายแล้วอยู่ข้างใต้ก็โดนด้วยใต้นี้ก็โดนก็ใต้ดินก็โดนหมดเลยเพราะว่าเราตัวร้อนใช่ป่ะล่ะแล้วก็แบบไม่สบายตัวอะไรเงี้ยก็เลยเป็นไม่ที่ดีสำหรับอย่างนี้เลยไปแล้วพี่โอ้ยบ้านไอ้สุดแตกเลยแฟลมีเป็นไรไม่น่าเลยตกแต่ดีไม่ตกไม่มีพี่ไม่มีอ่ะต่อไปการนอนต่อไปเรื่องของการนอนสมมุตินะการนอนอ่ะเร็วกิฟต์2 time bed สมมุติอ่ะ16,000เราสามารถกดนอนได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นเราสามารถกดนอนได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เร็วไปอ่ะทำไมอ่ะมันจะระเบิดอ่ะมันไม่ใช่ระเบิดพี่มันจะก้อนหินมันจะบอกว่าตัวเราอ่ะมันยังไม่เหนื่อยเว้ยลองนี่ดูลองนอนดูนอนทุกคนไอ้ทำก่อนนอนพอเราตื่นขึ้นมาครับทุกคนครับมันก็จะทำการอาหารอ่ะจะหายหมดเลยจะไม่ผิดนะโอ้จริงด้วยใช่เหรอไม่หายของผมไม่หายไอ้ทำหายเหรอผมหายเอ้ยแต่ว่าเออแปลว่าคนที่นอนคนแรกคนที่นอนคนหลังๆจะไม่เป็นเอ้ยหมูเจอหมู่บ้านด้วยวะนี่หมู่บ้านครับหมู่บ้านนี่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะทุกคนนะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปกติเรียบร้อยเรียบง่ายไงหมู่บ้านดีๆเออใช่ที่เกิดสมมติโดนกระบองเพชรใช่ป่ะโอ้ติดหนามมันไม่ใช่ติดหนามเลยมันเป็นพิษของกระบองเพชรอะลองเห็นป่ะโอ้โหบอกแรงมากกิฟต์แอดออลลีเจนเนอเรชั่นต่อไปลาวาดีกว่าไหมลาวากิฟต์สองตามลาวาบัคเก็ตอ่ะพี่ปกติโดนลาวาพี่โดนลาวาแค่นี้เดียวพี่จะไม่ตายใช่ไหม
ไอ้ที่ตายแล้วทุกคนรู้สึกกันบ้างความยากระดับนี้พี่แปลว่าโคตรยากเลยตายเสร็จโดนอะไรนิดเดียวตายเออคือชีวิตในโลกเนี่ยเหมือนว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูที่ต่อไปนะกูเว้ยเอาชีวิตรอดใครอยากให้ผมเอาชีวิตรอดเกมในซีรีส์นั้นนะบอกเลยว่ายากผมถ้าเกิดผมทำผมจะทำไปไลฟ์สตรีมให้นะทุกคนแต่ว่ามันน่าจะใช้เวลาประมาณผมต้องเตรียมพร้อมอะประมาณ5ชั่วโมงอะคือปกติพิกซอมบี้ยังไม่ตีคนใช่ไหมพี่ลองไปดูตัวนั่นอะตัวบิชเชอร์สเกลอะปกติพิกซอมบี้จะไม่ตีคนนะครับทุกคนแต่พิกซอมบี้ที่นี่มันจะไล่ตีทุกคนที่ขวางหน้านะฮะว้าวพี่เฟรมยังไม่ตีพิกซอมบี้แต่พิกซอมบี้มันตีพี่เฟรมละใช่ๆมันไล่พี่ที่นี่มันอันตรายเชื่อผมยังผมบอกแล้วว่าเพราะที่นี่มันอันตรายนะทุกคนห้ามใส่เสื้อด้วยเหรอเนี่ยใช่ถ้าเกิดเราใส่เสื้อในนี้คือเราจะติดแบบติดนั่นเลยอะติดร้อนติดไฟเลยอ่ะโอ้ยทำไมผมติดไฟนานมากเลยเนี่ยไฟมันติดนานมากเว้ยมันไม่มีทางแบบพี่ดูก่อนดูกูพี่มึงดูกูโอ้โหแล้วมันตายก็ได้เอ้ยเราต้องขึ้นที่สูงพี่มาแล้วไปวิเชอร์วิเชอร์เราหาวิเชอร์ดีกว่าทุกคนหาวิเชอร์หาวิเชอร์พี่เฟรมหาวิเชอร์เราวิเชอร์ทำไมโอ้ยวิเชอร์อยู่ไหนวิเชอร์อยู่ไหนนะโอ้โหโอ้กองทัพซอมบี้หมูโอ้โอ้โอ้ชิตโอ้ชิตผมกำลังไปวิเชอร์สเกลนะครับจะเป็นดาบมันจะถือดาบเป็นคริโตเลยนะครับผมแล้วมันจะตีทีเดียวก็คือเจ็บมากลองไปดูพี่เฟรมตีกระบาดหลอดคือตีทีเดียวมันปาไปเกินครึ่งหลอดทุกคนนะสำหรับเจ้าวิเชอร์สเกลตัวนี้เรียกว่าความโหดของมันนี่ว้ายโหดเออสเกลตันก็โหดนะสเกลตันพี่เห็นป่ะสเกลตันมันยิงทีเดียวติดไฟอ่ะเอ้าห้ามโอ้พี่สาบูทไปทุกคนลูกค้าตายตายกันดีกว่าไปกับโลกปกติกันดีกว่าที่นี่มันโหดร้ายเกินไปแล้วมาครับเดี๋ยวเราทำการไปสตองโฮดีกว่าพี่เฟรมไปไงเห็นไหมมันจมน้ำตายแล้วพี่เห็นไหมผมบอกแล้วโลเกตสตองโฮอัจฉริยะนี่บอกเลยว่าที่นี่คือที่ที่แย่ที่สุดเท่าที่เราจะทำการเอาชุดกรอบให้มาเลยชุดกรอบให้มาเลยชุดกรอบให้ออกมาเลยนี่ครับคือตอนแรกมันก็ไม่พี่เหนื่อยอยู่ร้อนอ้าวไม่นะจะไล่เราในกรอบมีอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ยไอ้แล้วก็ชุดกรอบเราถ้าเกิดสมมติว่าโดนยิงพลาดคือมันชุดกรอบพังเลยนะโอ้โหดูซอมบี้เด็กซอมบี้เด็กโคตรเยอะโอ้โหหดไปเอ้ยซิลฟิตมาแล้วพี่นี่แหละเขาชิบหายแล้วมันเกิดอ้าวซิลฟิตเอาล่ะพี่แกพี่ไปต้องสู้ซิลฟิตพวกนี้นะพี่นะเหตุการณ์ประหลาดนี่ที่ผมกำลังพูดถึงนั่นคือซิลฟิตล้านตัวพี่กำลังลงเราขึ้นมาเนี่ยซิลฟิตรวมตัวกันโดยไม่ได้รับหมายทีพีเปลี่ยนมาดีกว่าสู้เขาเปลี่ยนมาเนี่ยเปลี่ยนมาพี่ไอ้ทางทีพีมานี่พี่ลองนี้เลยพี่ลองนี้เลยเด็ดทีเด็ดวันนี้นะครับจะให้พี่เฟรมประทะซีโอฟิตนะทุกคนนะจะดูว่าพี่เฟรมสามารถสู้ซีโอฟิตได้หรือไม่มาแล้วโอ้ยไม่นะเอาเลยพี่เฟรมกันอยู่เฮียโอ้ยเยอะโอ้ปวดกันโอ้ยตามึงเห็นไหมที่กูเห็นป่ะไม่เป็นเซียงซูมันนะพี่นะเดี๋ยวเราไปหน่อยที่ต้องเป็นคนจัดการประการมันพี่รู้พี่จะฆ่ามันได้นะพวกเคียวซิลฟิตเองนะพี่เซียงโอ้ยมันกินพื้นที่ไปหมดเลยซูซูพี่ว้าวเยอะเกินตอนนี้มีอยู่ประมาณน่าจะหลายตัวอยู่นะคุณจ่าคุยครับมีอยู่110ตัวแล้วไอ้ท่านสิท่านนี่โอ้ยเอาละครับทุกคนครับเราจะมาดูเหตุการณ์นี้กันนะทุกคนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะพี่เฟรมโอ้โหอะไรเข้าไปโอ้ยโอ้เราหลับซิลฟิตกำลังเข้าไปแล้วโอ้ยนะเราจะไปยืนแถวละมาโอ้ยเฮ้ยปวดกัดเฮ้ยพี่เปิดแล้วนั่นแหละครับนั่นคือสาเหตุที่มาทำไมเราถึงไม่คนนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงไม่คนมาทีเอ็นในโลกนี้นะทุกคนนะจบแล้วเราไม่ไปแล้วทีนี้เกมหมดคิดถี่พี่เฟลมาดีกว่าพี่เฟลพี่ผมถามความรู้สึกพี่ตรงๆเลยรู้สึกไงกับซิลฟิตบ้างรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วก็แหลกมากด้วยรำคาญมากเออน่ารำคาญมากเพิ่งมาเป็นล้านตัวทุกคนมาไปดีเอ็นดีกว่าทุกคนมาไปดีเอ็นดีเอ็นดีดีเอ็นอะจริงๆมันก็ไม่มีหรอกคือมังกรแล้วเนี่ยมันก็จะปกติหมดนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันจะไม่ปกติคือตรงในส่วนของเอ็นเดอร์แมนนะทุกคนเพราะเอ็นเดอร์แมนอ่ะมันจะตีเราทันทีเลยไง
น่าจะเล่นยากมากขึ้นคือที่มันเล่นยากอ่ะตรงดีเอ็นมีแค่ว่าเอ็นเดอร์แมนมันจะตีเราทันทีโดยที่แบบว่าไม่ให้ซุ่มให้เสียงแค่นั้นแหละนั่นแหละนะส่วนมังกรเองยังปกติอยู่นะครับทุกคนโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแต่ข้างบนไอ้นี่มันเฮ้ยข้างบนไม่มีก็ดีเลยเฮ้ยพี่เพลมาดูอะไรดิซูฟิตอัดกระป๋องว่าวะนั่นทุกคนครับก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับรู้สึกยังไงบ้างครับเขาถามรู้สึกตรงๆว่าสำหรับโหมดยากสุดนี้นะครับผมคือผมอาจจะเห็นฝรั่งเล่นจบนะครับแต่ที่แน่กูไม่จบและไม่ใช่กูด้วยไม่น่าจบด้วยคืออย่าให้แก๊งเราเล่นเลยครับโหมดที่เนี้ยนะคือเฮ้ยคือแบบมันจะยากเกินกว่าที่เราจะคำนวณถึงนะทุกคนแล้วว่าไม่ครับวิธีการทำไฟทำยังไงควันไฟเนี่ยดูสิควันขโมงเลยโอเคอันนี้คืออันนี้จุดพีคสุดท้ายนะจุดพีคสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดคลิปกันนะทุกคนนะพี่แฟมใช้อะไรอัดคลิปพี่แฟมใช้อะไรอัดคลิปฮะใช้อะไรอัดคลิปใช้ OBS เออโอเคงั้นไม่เป็นไรมาไอ้ทามมานี่มาวันนี้นะอันนี้คือสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำการสอนผู้เล่นกันนะในการที่ผู้เล่นจะต้องรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่ารังผึ้งนะทำมาตีรังผึ้งให้แตกดิเรามันจะมีลาเวเจอร์ผมมาประมาณล้านตัวทำให้เกมเราแคสนะพี่นะผมลืมบอกไงใช้ OBS เป็นอย่างที่ดีลาก่อนเสื้อคุณภาพไอ้ก้าวกูไปแล้วโอ้จบแล้วนั่นแหละครับไปแล้วครับทุกคนไปไหมนั่นแหละครับโอเคแล้วเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณชอบนะลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะฮะเจอครับรู้สึกไงกับโหมดนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าโหมดนี้เพิ่มถูกเพิ่มเข้ามาใน Minecraft ทุกคนจะรู้สึกไงนั่งนะฮะโอเคฮะบายนอน